ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่6จากตอนที่แล้วเมื่อพระกาลุทายีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงคิดว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังย่างเข้ามาซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่พระพุทธองค์จะเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์จึงได้กราบทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชมีพระประสงค์จะพบเห็นพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดทรงกระทำการสงเคราะห์พระญาติเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าประชาชนเป็นอันมากจะได้บรรลุคุณวิเศษเพราะในการเสด็จไปในครั้งนี้จึงตรัสว่าดีละกาลุทายีเธอจงบอกเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหมดให้เตรียมพร้อมเราจะเดินทางไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ครั้นได้เวลาที่เหมาะสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพทั้ง 20,000 รูปได้เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์มุ่งหน้าตรงไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ทันทีพระกาลุทายีจึงคิดว่าเราควรจะไปทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะได้รับทราบจึงจะควรจึงเหาะขึ้นไปสู่เวหาแล้วไปปรากฏในพระราชนิเวศของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าเจริญพรมหาบพิตรอัตมภาพนะเป็นอมาตย์กาลุทายีที่พระองค์ส่งไปอาราธนาให้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์บัดนี้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วและกำลังเสด็จมาณที่นี้ขอถวายพระพรพระเจ้าสุทโธทนะครั้นได้สดับดังนั้นแล้วก็ทรงเบิกบานสำราญพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงนิมนต์ให้กาลุทายีนั่งบนบัลลังก์ใหญ่อันมีค่ามากแล้วจัดแจงโภชนะรถเลิศต่างๆบรรจุใส่ลงในบาตรให้เต็มแล้วถวายแด่พระกาลุทายีเถระแต่ทว่าพระกาลุทายีแสดงอากัปกิริยาว่าจะไปจากสถานที่นั้นโดยทำท่าทีว่าจะลุกขึ้นจากบัลลังก์นั้นฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรอาการของพระเถระนั้นแล้วก็ตกพระทัยจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งรีบไปเลยขอได้โปรดขบฉันพัตตาหารที่นี่ก่อนเถอะพระกาลุทายีจึงทูลว่ามหาบพิตรอัตมภาพนะจะไปฉันณสำนักของพระบรมศาสดาพระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสถามว่าก็พระบรมศาสดานะอยู่ที่ไหนล่ะพระคุณเจ้ามหาบพิตรพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 เป็นบริวารกำลังเสด็จจาริกเพื่อมาเยือนมหาบพิตรแล้วพระเจ้าสุทโธทนะจึงอาราธนาขอให้พระกาลุทายีเถระได้ขบฉันพัตตาหารณที่นี้เสียก่อนและเมื่อขบฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอได้โปรดนำภัตตาหารอีกชุดหนึ่งไปถวายแด่พระบรมศาสดาและขอให้พระกาลุทายีได้โปรดมารับภัตตาหารจากพระราชนิเวศแห่งนี้เพื่อไปถวายพระบรมศาสดาทุกวันจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จมาถึงที่นี่พระกาลุทายีเถระ
รับอาราธนาแล้วพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรจุบาตรอันเต็มไปด้วยโภชนะรสเลิศและได้นำมาถวายแด่พระเถระแล้วตรัสว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาด้วยเถิดพระกาลุทายีเถระได้รับบาตรแล้วก็เหาะขึ้นสู่เวหาไปปรากฏที่หน้าพระพักตร์ของพระบรมศาสดาพร้อมนำภัตตาหารถวายที่พระหัตถ์ของพระบรมศาสดาโดยตรงพระบรมศาสดาได้เสวยภัตตาหารจากพระเจ้าสุทโธทนะทุกวันไม่ขาดเลยโดยมีพระกาลุทายีเถระได้นำมาถวายและเมื่อพระกาลุทายีเถระได้ไปรับภัตตาหารที่พระราชนิเวศก็ถือโอกาสแจ้งข่าวระยะทางการเสด็จของพระบรมศาสดาได้เสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเท่านี้แล้วทำให้ราชสกุลทั้งสิ้นได้ทราบและเตรียมตัวรับเสด็จพระบรมศาสดาอย่างเต็มที่พระกาลุทายีเถระได้กระทำให้ราชสกุลทั้งสิ้นมีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาโดยที่ยังไม่มีใครเคยเห็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนเลยและด้วยเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสถาปนาพระกาลุทายีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระกาลุทายีนั้นเป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ยังตระกูลให้เลื่อมใสฝ่ายพระประยุรญาตครั้นได้ทราบข่าวว่าพระพุทธองค์กำลังเสด็จมาสู่พระนครกบิลพัสดุ์ก็ปีติโสมนัสเบิกบานอย่างยิ่งจึงได้ประชุมปรึกษาหารือตกลงเห็นพ้องต้องกันว่าอุทยานของพระนิโครธสักยราชกุมารนั้นเป็นรมณียสถานเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสมควรเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์จึงร่วมกันสร้างพระกันทกุฏิและเสนาสนะที่พักสำหรับภิกษุสงฆ์ลงในพระราชอุทยานนั้นอย่างอลังการงดงามวิจิตรการตาควรค่าแก่การต้อนรับถวายเป็นพระอารามในพระพุทธศาสนาชื่อว่านิโครธารามและเปล่าประกาศให้ปวงประชาอาณาราษฎรได้รับรู้ถึงการเสด็จมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยให้ชาวเมืองเตรียมถือดอกไม้และของหอมทั้งหลายเพื่อรอรับเสด็จตระเตรียมชาวเมืองที่เป็นชายหนุ่มร่างกายกำยำสมวัยตกแต่งด้วยเครื่องอลังการทั้งหมดให้เดินทางล่วงหน้ามาก่อนจากนั้นจึงได้ส่งราชกุมารและราชกุมารีให้เสด็จตามมาส่วนเจ้าสักยราชทั้งหลายได้เสด็จมาเองในท่ามกลางราชกุมารและราชกุมารีเหล่านั้นนั่นเองและเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมด้วยเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพจำนวน 20,000 รูปเสด็จมาถึงณกรุงกบิลพัสดุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระประยุรญาตและมหาชนทั้งหลายต่างมาเข้าเฝ้าต้อนรับการเสด็จมาของพระพุทธองค์โดยได้บูชาด้วยดอกไม้และของหอมพร้อมเครื่องบรรณาการอื่นๆอย่างสมพระเกียรติจากนั้น
จึงได้นำเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพ 20,000 รูปไปยังนิโครธารามอันประดับตกแต่งไว้ดีแล้วในลำดับต่อมาส่วนว่าเมื่อพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพจำนวน 20,000 รูปได้เสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วจะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปถึงประวัติการสร้างบารมีของพระพุทธองค์ในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป